เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยคำชี้แจงนะครับข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามในข้อที่139ถึง140เมื่อนำแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกจากขดลวดที่ต่อกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็วได้ผลดังตารางนะครับลักษณะของขดลวดก็ไก่เส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดเป็น1เซนติเมตรนะครับจำนวนรอบ50รอบนะครับจำนวนรอบของขดลวด50รอบเข็มของแอมมิเตอร์นะครับเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเบนถึงชี้ที่เลข3ถ้าเป็น100รอบจะเบนถึงขีดเลขที่เลข5นะครับการทดลองที่2นะครับการทดลองขอไข่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเพิ่มมาเป็นจาก1เพิ่มมาเป็น2เซนติเมตรนะครับจำนวนรอบของขดลวด50รอบเข็มจะเบนอยู่ที่เลข2 100รอบจะเบนอยู่ที่เลข4นะครับขอควายครับเส้นลวดใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางยังคงเป็น2เซนติเมตรอยู่นะครับจำนวนรอบของขดลวด50รอบจะเป็นขีดเลขที่เลข2 100รอบจะเป็นเข็มเบนถึงขีดเลขที่เลข4นะครับข้อที่139นะครับผลการทดลองดังตารางนี้ควรตั้งจุดประสงค์ว่าอย่างไรนะครับจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของไดนาโมมอเตอร์ 2. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3. เพื่อศึกษาลักษณะของขดลวดตัวนำกับการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนรอบของขดลวดกับขนาดของเส้นลวดนะครับโอเคเนาะค่อยๆดูไปตามการทดลองนะครับการทดลองแรกใช่ไหมครับเราสังเกตเนาะถ้าเกิดว่าจำนวนรอบของขดลวดนะครับมากขึ้นเข็มก็จะเบนมากขึ้นก็แปลว่ากระแสไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดพี่ใช้ตัว n แล้วกันนะครับจำนวนรอบของขดลวดการทดลองขอไข่นะครับเพิ่มมาเป็น2เซนติเมตรปรากฏว่าที่50รอบเข็มเบนแค่เลข2จากเดิมที่มันเบนถึงเลข3ใช่ไหมครับก็แปลว่ามันแปรผกผันกับเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับมันต้องแปรผกผันกับเส้นผ่าศูนย์กลางในการทดลองคอควายนะครับเส้นลวดใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวดเส้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเข็มก็ยังคงเบนที่เลข2กับเลข4เหมือนเดิมเห็นไหมครับแปลว่าขนาดไม่มีผลใช่ไหมแล้วก็ขนาดของลวดนะครับไม่มีผลเอาความรู้ตรงนี้นะครับเอามาใช้ในการสรุปผลในข้อที่139ถามว่าจุดประสงค์คืออะไรนะครับจุดประสงค์ก็คืออะไรศึกษาหลักการทำงานของไดนาโมและมอเตอร์คงไม่ใช่นะครับศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำข้อนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าอยากเพิ่มกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับก็แปลว่าต้องมีจำนวนขดรอบจำนวนรอบของขดลวดมาก เส้นผ่าศูนย์กลางต้องน้อยๆนะครับโอเคเนาะข้อ3เพื่อศึกษาลักษณะของขดลวดตัวนำและกับการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ถูกต้องซะทีเดียว4เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนรอบของขดลวดกับขนาดของเส้นลวดไม่ถูกนะครับจริงๆก็คือต้องศึกษาลักษณะของขดลวดกับการเบนของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับอันนี้คือตัวแปรต้นอันนี้คือตัวแปรตามเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราจะสรุปผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวแปรตามเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คือการเบนของกระแสไฟฟ้าหรือตัวแอมมิเตอร์หรือตัวกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันจะมากหรือจะน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างจากผลการทดลองก็ปรากฏว่ามันขึ้นกับจำนวนรอบของขดลวดนะครับแปรผกผันกับจำนวนเส้นผ่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดนะครับแล้วก็ขนาดของความยาวของขดลวดไม่มีผลนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อที่2นะครับน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือเพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเองนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในการทดลองนี้นะ
กอไก่นะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่มจำนวนรอบของขดลวดนะครับเข็มจะเบนมากขึ้นก็แปลว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำมากขึ้นการทดลองของไข่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มจาก1มาเป็น2เห็นไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางมากขึ้นแต่เข็มเบนได้น้อยลงนะครับการทดลองที่3นะครับเส้นลวดใหญ่ขึ้นนะครับคือยาวมากขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเดิมเข็มก็ยังคงเบนเท่าเดิมนะครับก็แปลว่าไม่มีผลดังนั้นข้อนี้นะครับก็เป็นการศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเองนะครับตอบข้อที่2เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ